สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home นะครับวันนี้วันอังคารที่5ตุลาคม2564อยู่เรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็หัวข้อของเราวันนี้ที่จะเอามาพูดคุยกันครับเรื่องราวเกี่ยวกับเฟร็ดครับกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหในเกมนัดล่าสุดนะรวมไปถึงหลายๆเกมนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเฟร็ดเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับเสียงวิจารณ์นะอย่างหนักเลยครับบางคนเนี่ยถึงขนาดบอกว่าเขาเป็นจุดอ่อนกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดความผิดพลาดอะไรจากในตัวของเฟร็ดกันบ้างที่ทำให้เขาโดนเสียงวิจารณ์แล้วก็ถ้าเกิดจะมีการซื้อขึ้นมาจริงๆกับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยใครที่เหมาะกับแมนยูบ้างนะครับที่อาจจะเสริมขยับขยายเพิ่มเติมในตลาดหน้าหนาวนี้นะแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับนี่นะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับวันนี้ขอคำว่าเฟรดเฟรเฟรดเฟรนะลุยครับเฟรดเฟรแต่ว่าจริงๆอันนี้ดื่มแล้วเฟรชดื่มแล้วเฟรชที่แปลว่าสดชื่นนี่สุดยอดนะแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับบัตรเครดิตไลน์พอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ไลน์พอยต์ 3% แบบไม่จำกัดการรูด1ไลน์พอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็สามารถเอาพอยต์เนี่ยไปใช้แทนเงินสดได้เลยนะครับครับผมเอาละครับก็อย่างที่พูดไปครับวันนี้เรื่องของเฟร็ดนะครับกองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ฟอร์มของเขาเนี่ยตกอย่างหนักแล้วก็เล่นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับหลายต่อหลายนัดซึ่งบางจังหวะเนี่ยมันส่งผลไปถึงทำให้แมนยูไนเต็ดเนี่ยสะดุดไปเลยนะซึ่งกระแสของแฟนบอลเนี่ยโอ้โหเขาเริ่มพุ่งเป้าไปที่เฟร็ดแล้วครับบอกว่าหรือบางทีความต้องการของแมนยูไนเต็ดที่อยากจะได้กองกลางตัวรับเนี่ยเฟร็ดอาจจะยังทำจุดนี้ได้ไม่ดีจริงๆแม้จะเคยมีช่วงเวลาที่เขาเนี่ยเคยเหมือนกับคืนฟอร์มได้แต่ว่าฤดูกาลนี้ก็กลับเข้าสู่อีล็อปเดิมนะครับฟอร์มก็ออกทะเลไปอีกแล้วครับผมซึ่งเกี่ยวกับฟอร์มของเฟร็ดที่ไม่ดีในซีซั่นนี้มันทำเอารุ่นพี่นะครับอย่างโอเว่นฮาร์กรีฟนะครับที่เป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับเหมือนกันเนี่ยออกมาสับเละเลยครับว่าถ้าเฟร็ดเล่นยุคป๋าเฟอร์กี้นะไม่รอดแน่นอนนะครับฮาร์กรีฟบอกว่าประตูที่แมนยูเสียให้กับเอฟเวอร์ตันในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ควรจะเสียครับเฟร็ดคือกองกลางตัวรับหน้าที่คือต้องหยุดคู่แข่งให้ได้ในจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหพลาดติดต่อกันถึง2ครั้งปะทะแพ้เดมาไรเกรถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในยุคของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยคุณโดนดรอปเป็นเวลา1เดือนแน่ๆเพราะว่า1เลยเขาควรจะต้องชนะในการเข้าปะทะอย่างที่2ถ้าชนะไม่ได้คุณต้องตัดฟาวจะดึงล้มก็ได้แต่เขาไม่ทำถ้าคุณเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ2คนเนี่ยคุณไม่ควรปล่อยให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเกมแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีพันดิตอารีนาสื่อเจ้าหนึ่งครับบอกว่าแม้ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับจะไม่ใช่คำตอบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพราะว่าฟันเดอร์เบกก็ไม่ใช่กองกลางตัวรับเหมือนกันหรืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นคู่กลางแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มของเฟร็ดแล้วเนี่ยยังไงก็ควรลองให้โอกาสฟันเดอร์เบกดูบ้างอาจจะต้องลองเปลี่ยนแผนไหมให้มันหาจุดลงตัวกันให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อใครสักคนในเดือนมกราคมอันนี้ก็คือความเห็นของสื่อนั่นเองเราคิดว่ายังไงกันกับเรื่องที่โอเว่นฮาร์กรีฟพูดรวมไปถึงที่พันดิตอารีนาพูดเรื่องฟันเดอร์เบกมันแยก2เรื่องนะเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการให้โอกาสฟันเดอร์เบกคือจะบอกว่าถ้าเรากำลังถามหาคนที่เป็นกองกลางตัวรับเนี่ยฟันเดอร์เบกไม่ใช่คนที่จะมาตอบโจทย์ตรงจุดของเฟสนะถ้าเกิดคุณมองว่า
คุณควรดรอปเฟสแล้วคุณควรให้โอกาสฟันเดอร์เบคแล้วผมแล้วคือผมกำลังจะสื่อว่าด้วยการที่เอาฟันเดอร์เบคไปเล่นในสิ่งที่เฟสทำหรอผมว่ามันก็จะเข้าสู่อีหลอบเดิมครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่บทบาทที่ฟันเดอร์เบคถนัดอะแล้วถ้าเกิดเขาเล่นพลาดขึ้นมามันก็กระทบต่อเรื่องของเสียงวิจารณ์อีกฟันเดอร์เบคก็คือคนที่ต้องรับความผิดตรงนั้นหรอซึ่งผมว่าการแก้ไขอันนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเขียนเฟสไม่ขึ้นจริงๆอะมันไม่ใช่การเอานักเตะในทีมไปเล่นในบทบาทของเขาแต่ผมว่าควรจะหาคนที่เล่นตำแหน่งธรรมชาติตรงส่วนนี้เข้ามาเติมเต็มด้วยการเสริมทีมดีกว่าอืมหรืออันนี้ผมว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนกันหรือถ้าเอาเฉพาะกิจจริงๆนะผมมองว่าอาจจะต้องเป็นมาติชก่อนไหมสมมติเนี่ยก็คือตอนนี้เฟสมันถึงเวลาที่คุณจะต้องดรอปเขาก่อนบ้างอืมเห็นด้วยกันแต่คือที่โอเว่นฮากิบอกนะถ้าแบบมันดรอปจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนคนบ้างอะเพื่อให้กระตุ้นฟอร์มกลับมาอะไรเงี้ยแต่คือกับมาติชอะผมว่าแฟนแมนยูก็เห็นว่าก็ยังไม่ได้แบบดีพอที่จะยืนระยะได้ทุกเกมอะถูกไหมโอ้โหไม่คือถ้าเราดูจากทรงเนี้ยผมว่าอย่างแรกเลยคือมันต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบการเล่นก่อนคือถ้าเกิดคุณคิดจะเอาป็อกบามายืนเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยพาร์ทเนอร์ของป็อกบาแม่งต้องเกมรัดเทพมากต้องเทพมากให้นึกภาพป็อกบากับทีมชาติฝรั่งเศสทำไมป็อกบามันถึงเฉิดฉายอ่ะเพราะว่ามีกองเต้คอยช่วยไงแล้วป็อกบาไม่ต้องไปเล่นเป็นปีกซ้ายด้วยครับป็อกบากับทีมชาติฝรั่งเศสตอนเป็นแชมป์โลกคือยืนคู่กองเต้ปีกขวาเอ็มบัปเป้ปีกซ้ายมาตุยดี้หน้ากริสมันชิรูเล่นได้คู่กลางป็อกบาก็เล่นได้ถ้าพาร์ทเนอร์เทพเพียงพอแต่กับแมนยูอ่ะฟันเดอร์เบคอันนี้ไม่ใช่ตัวรับอยู่แล้วมาติชเนี่ยมาติชผมว่าถ้าย้อนวัยไปสัก5ปีที่แล้วผมว่าได้เลยเพราะมาติชตอนอยู่เชลซีแกเคยเล่นเป็นคนคอยช่วยฟาเบริกัสมาก่อนฟาเบริกัสก็ไม่ได้เกมรับดีแต่มาติชช่วยแต่ตอนนี้มาติชไม่ใช่คนเดิมใช่ทางสกอตแม็กโทมิเน่ผมว่าเขาเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องเกมรุกเกมรับหรือแม้แต่เฟร็ดเองก็ตามเฟร็ดตอนอยู่ชักต้าโดเนสก็ไม่ใช่มีฟิลตัวรับจ๋านะผมว่าเฟร็ดเป็นนักเตะครบเครื่องคือทำได้หลายอย่างเลี้ยงทรงตัดบอลได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการเอาป็อกบายืนมิดฟิลด์ตัวกลางผมว่าไม่ว่าเอาใครมายืนผมว่าเป็นปัญหาหมดเพราะว่าไม่มีใครที่เป็นตัวรับธรรมชาติเลยจนทำให้ทุกวันนี้มีหลายนัดที่โอเลกุนนาโซชาผมว่าเขาก็เห็นปัญหานี้เขาถึงต้องเอาป็อกบาไปยืนเป็นปีกซ้ายบ่อยแล้วบางทีใช้คู่กลางเป็นเฟร็ดกับแม็กโทมิเน่ถูกไหมครับผมว่าอันนี้คือปัญหาที่โอเล่เห็นแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมมองว่ายังไงก็ตามอะถ้าไม่เปลี่ยนแผนถ้าคิดจะเล่นแผนแบบนี้ต่อไปอะผมว่าก็ต้องซื้อคนใหม่อยู่ดีครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นให้มันเต็มประสิทธิภาพได้เพราะว่าถ้าคุณเอาป็อกบาไปยืนปีกซ้ายนั่นหมายความว่าปีกธรรมชาติคนหนึ่งจะเสียตำแหน่งไปคือก่อนเริ่มต้นซีซั่นเรามองว่ากองหน้าน่าจะเป็นโรนัลโดปีกซ้ายอาจจะเป็นแรชฟอร์ดถ้าหายเจ็บกลับมาแล้วก็ปีกขวาน่าจะเป็นเจดอนซานโชถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นป็อกบาปีกซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาสลับกันกรีนวูดบ้างซานโชบ้างรอรัชฟอร์ดกลับมาอยู่แต่ถ้าเกิดคุณอยากเต็มประสิทธิภาพจริงๆคุณต้องใช้ป็อกบายืนตัวกลางและคุณต้องหากลางรับที่เหมาะสมมายืนคู่กับเขาซึ่งตอนนี้มันก็ต้องยอมรับตามตรงว่าที่แมนยูมีอยู่อ่ะมันยังไม่ดีพอกับตำแหน่งในแง่ของการที่คุณหวังมาตัดเกมเพราะอะไรเวลาดูสถิติอ่ะเรื่องของเกมรับมันดูแค่ถ้าเกิดคุณอยากถามถึงนักเตะที่เล่นเกมรับดีคุณจะไปดูแค่เฮ้ยเข้าปะทะสำเร็จต่อเกมเยอะนั่นหมายความว่าคนนั้นเล่นเกมรับดีอันนั้นไม่ใช่นะครับคุณต้องดูด้วยว่าพยายามเข้าปะทะกี่ครั้งและสำเร็จกี่ครั้งซึ่งผมลองมาดูของเฟร็ดในซีซั่นนี้นะเฟร็ดเนี่ยเข้าปะทะสำเร็จซีซั่นนี้นัดนึงเนี่ย 2.5 ครั้งคุณฟังดูเหมือนเยอะไหม 2.5 เยอะเหมือนเยอะแต่ถ้าคุณลงลึกไปดูความพยายามในการเข้าปะทะเฟร็ดพยายามเข้าปะทะ32ชนะ15แต่แพ้17ครับโอ้เห็นไหมแพ้เยอะแพ้เยอะแต่ตัวเลขเฉลี่ยต่อเกมออกมาเยอะเพราะเขาพยายามต่อนัดเยอะด้วยหรือผมย้อนกลับไป2ปีก่อนปีก่อนเลยนะครับเฟร็ดเข้าปะทะสำเร็จ60ครั้งทั้งฤดูกาลเหมือนเยอะนะแต่แพ้75ครั้งผมเปรียบเทียบง่ายๆคุณดูบิสซูม่าของไบรตันปีนี้นะครับบิสซูม่าเล่นปีนี้มาเข้าปะทะสำเร็จไปแล้ว16ครั้งแต่โดนเลี้ยงผ่านแค่3ครั้งเท่านั้นเห็นภาพไหมฟาบินโยเอาปีที่แล้วทั้งปีนะของฟาบินโยฟาบินโยเข้าปะทะสำเร็จ58ครั้งโดนเลี้ยงผ่านแค่27เห็นภาพไหมดีแคนไรส์นะครับดีแคนไรส์ปีที่แล้วเข้าปะทะสำเร็จ59ครั้งแต่โดนเลี้ยงผ่าน30ส่วนใหญ่อ่ะ
เขาชนะมากกว่าแพ้แต่ของเฟรดน่ะแพ้มากกว่าชนะเพียงแค่หารเป็นค่าเฉลี่ยต่อเกมมากลายเป็นเฟรดดูเอ้ยเข้าปะทะต่อเกมเยอะเฉยๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าปะทะดีใช่เพราะว่าอันนี้เห็นภาพกับที่โอเว่นฮาร์กรีฟพูดนะคือในก็เห็นเลยว่าเขาก็พยายามปะทะเดมอนไดเกแต่ปะทะแล้วแพ้แต่แพ้เสร็จไปปล่อยให้เขาเลี้ยงผ่านเสร็จไม่พอยังไปปล่อยให้เขายังไม่ตัดฟาวอ่ะตัวเองไม่ได้ไปเหลืองด้วยเห็นป่ะเพราะว่าจริงๆมันสามารถดึงก็ได้หลุดไปแล้วเนี่ยจะดึงจะเตะกวาดอะไรก็ได้แต่ว่าเฟสไปปล่อยให้แบบหลุดไปแบบนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นจุดที่ผมว่ามันก็ถึงเวลาที่ไม่แปลกนะที่แฟนบอลจะพูดว่ามกราคมมันต้องซื้อแล้วอ่ะซึ่งวันนี้เราคงต้องมานั่งเจาะกันหน่อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เว็บไซต์สยามสปอร์ตของพวกเราก็มีการทำสกู๊ปพิเศษ5คนที่เคยเป็นข่าวกับแมนยูแล้วเป็น5คนที่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวว่าเอามาแล้วมันจะมีใครคิดว่าตอบโจทย์บ้างเดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงทีละคนแล้วเราลองมาพูดถึงความชอบส่วนตัวของพวกเราแล้วกันว่าคิดว่าใครเหมาะกับแมนยูครับผมครับคนแรกเริ่มต้นกันที่รูเบนเนเวสนี่ผมว่าในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเป็นข่าวหนักเลยนะฮะเพราะว่าทางวูลเวอร์แฮมป์ตันเองก็เปิดโอกาสในการย้ายแต่เพียงแค่ว่ามันต้องเป็นค่าตัวที่เหมาะสมด้วยแต่แมนยูก็ยังเหมือนยังจดๆจ้องๆและไม่ได้ยื่นแบบจริงจังทีนี้ถ้าพูดถึงรูเบนเนเวสเนี่ยบทบาทของเขาตั้งแต่ย้ายมาจากปอร์โตเนี่ยตั้งแต่ปี2017อยู่มา 3-4 ปีผมว่าเขาพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะตั้งแต่อยู่กันมาแชมเปี้ยนชิพจนปัจจุบันเปลี่ยนกุนซือแล้วจากยุคนูโน่เปลี่ยนมาเป็นกุนซือคนใหม่แล้วก็ยังทำผลงานได้ในระดับที่น่าประทับใจยังเป็นคนหนึ่งที่เราถ้าพูดถึงมิดฟิลด์ที่ยืนคุมจังหวะแล้วก็คอยตัดเกมเราจะต้องนึกถึงรูเบนเนเวสนะครับถือว่าครบเครื่องผมว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่รับจากธรรมชาติแต่ก็พอรับได้พอเล่นเกมรับได้ดีตัดเกมได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจุดที่เราจะได้จากเขาเพิ่มเติมถ้าแมนยูจะซื้อผมว่ามันต่างจากตัวที่มีอยู่หลายคนเลยนะต่างจากเฟรดต่างจากแม็กโทมิเน่แน่คือคุณจะได้ออปชันในการโยนบอลไกลของเขาการยิงไกลการเล่นลูกเซตพีซจากเขาอันนี้ก็น่าสนใจฮะค่าตัวเท่าไหร่ครับโอ้ค่าตัวก็30-40 ล้านยังต่ำเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันจำเป็นจะซื้อคุณก็จะซื้อมาเพื่อเป็นตัวจริงผมว่ามันก็ต้องเอาแต่พวกคุณเชื่อไหมเรามองภาพรูเบนเนเวสอันนี้คือพาสมาสเตอร์ถูกป่ะคือวางบอลยาวเก่งแต่ผมลองเปิดสถิติดูอะ5ปีหลังสุดที่เล่นกับวูฟเข้าปะทะชนะมากกว่าเข้าปะทะแพ้ครับอ่านเกมดีไงอ่านเกมดีแล้วก็จังหวะจากกันเข้าปะทะไงอยู่ปีนี้ชนะ17โดนเลี้ยงผ่าน13อันนี้คือของรูเบนเนเวสแต่ว่าผมขอแบบมีข้อติงนิดนึงนะสำหรับยังไงเนเวสคือเขาเก่งมากนะเขาเก่งนะครับคือเราเห็นฟอร์มกับเขามาแล้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณกำลังมองพาร์ทเนอร์กับบ็อกบาบทบาทมันจะทับซ้อนกันหรือเปล่าเพราะคุณต้องอย่าลืมว่าจุดเด่นของบ็อกบาคือลูกโยนยาวเหมือนกันการเปิดบอลยาวความแม่นยำนะการวางบอลต่างๆซึ่งมันก็คล้ายๆกับเนเวสแต่ตอนนี้เรากำลังถามถึงต้องเป็นตัวตันตัวปะทะตัวหยุดคู่แข่งซึ่งเนเวสตอบโจทย์ไหมอาจจะไม่ได้สุดไงดีแต่อาจจะไม่สุดไงใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมจะสื่อคือในข้อเมื่อสักครู่ปีเตอร์โบสพูดชื่อขึ้นมาเราเห็นภาพชัดเจนในทีมชาติฝรั่งเศสบ็อกบากับกองเต้เนี่ยเราเห็นภาพไหมคือมันเป็นคนละไทป์กันเลยแต่กับเนเวสโอเคเนเวสก็เด่นเรื่องของเกมรับเหมือนกันมีตัดกงตัดเกมมีเข้าปะทะแต่มันก็อยู่ระหว่างก้ำกึ่งมันยังไม่ได้เห็นภาพความต่างที่มันชัดเจนไงเข้าใจคือมันก็สถิติเกมรับโอเคแต่มันเด่นเรื่องส่งมากกว่าใช่อันนี้แหละคือเครื่องหมายคำถามคือถ้าจะเอาเนเวสมาป็อกบามันต้องเล่นปีกซ้ายเล่นคู่เนเวสก็มันก็เป็นปัญหาเดิมอีกถูกปะใช่อ่ะทีนี้คนต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองไล่ๆกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปว่าเอาถ้าดูจากในลิสต์เนี่ยใครที่มันเหมาะมากที่สุดนะคนที่2คืออีฟบิซูมาครับจากไบรตันนะคนนี้เป็นดาวเตะชาวมาลีครับแฟนๆก็เริ่มได้ยินชื่อเขามากยิ่งขึ้นนะนับตั้งแต่ย้ายมาจากลิวก็มาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่ปี2018ปัจจุบันเนี่ยก็อายุ25ปีครับยกระดับฝีเท้าขึ้นมา
กลายเป็นห้องเครื่องคนสำคัญนะที่ไบรตันเนี่ยขาดไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมครับหนึ่งในนั้นก็คือแมนยูไนเต็ดครับมิซูมาเนี่ยเป็นหัวใจของแดนกลางไบรตันนะคอยคุมจังหวะการเล่นของทีมทีเด็ดครับเรื่องของการเข้าปะทะและการแย่งบอลกลับมาครอบครองครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะแล้วก็มักจะมองหาเพื่อนร่วมทีมเพื่อตอบโต้คู่แข่งอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการออกบอลเปลี่ยนจังหวะเกมต่างๆนะครับซึ่งน่าจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเฟสได้เป็นอย่างดีแล้วก็คาดว่าดีลนี้เนี่ยค่าตัวก็น่าจะโอ้โหไม่ใช่เล่นนะสื่อบอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ40ล้านปอนด์ด้วยครับอืมก็แรกติดใหม่ครับก็คือผมว่าบิซูม่าเนี่ยคือเขาผมสำหรับผมนะเขาบอกว่าเขาค่อนข้างอันเดอร์เรทนะในแง่ที่ว่าเหมือนกับชื่อเสียงของเขาอะแบบคนอาจจะรู้สึกว่าไบรตันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ดูเขาเล่นน่ะคืออันเนี้ยถ้าอย่างที่ขวัญพูดว่าต้องการตัวรับธรรมชาติแล้วเข้าปะทะเก่งจริงๆมีคนเลี้ยงผ่านเขายากสถิติเมื่อกี้ที่โบ๊ทพูดมาก็เห็นชัดเลยคือมันปึกมากฮะแล้วมีความคล่องตัวนะคือไม่ใช่ว่าตัดเกมอย่างเดียวแล้วเวลาตอนมีบอลอยู่กับตัวจะทำอะไรไม่ได้คือถ้าคุณจะบีบเขาอ่ะผมเคยดูเขาเล่นอยู่หลายทีมเหมือนกันเขามีทักษะที่สามารถจะหลบจังหวะเพรสซิ่งได้ด้วยผมว่าอันเนี้ยถ้าเราไม่ได้คิดถึงชื่อเสียงนะแน่นอนสมมุติว่าเดี๋ยวช้อยมันอาจจะมีคนที่มีชื่อเสียงที่ดีกว่านี้แต่ถ้าคุณจะตัดเรื่องชื่อเสียงออกไปอันนี้อาจจะเป็นโจทย์นึงที่ว่าแบบว่าอันเดอร์เรทเป็นนักเตะที่เป็นอันเดอร์เรทหรือได้รับการประเมินที่ต่ำกว่าความเป็นจริงก็น่าสนใจเหมือนกันพยายาม19ชนะ16อันนี้โหดจริงนะจริงอันนี้โหดมากคือถ้าดูสถิติแต่ว่าเล่นจะรู้ฮะว่าแบบเขาอยู่ทีมเล็กเขาเลยไม่ได้ค่อยคนมองเท่าไหร่แล้วก็เรื่องการเอาตัวรอดเหมือนที่โค้ชแอ็กบอกการเลี้ยงบอลต่อเกมเขาก็ไม่ธรรมดาครับประมาณ 1.6 ครั้งแต่จุดที่ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของบิซูมาจากที่เราดูเขาเล่นกับไบรตันมาคือเรื่องของการออกบอลจริงการออกบอลก็อย่างเช่นถ้าเทียบถ้าเป็นเนเวสเนี่ยออกบอลสัก9เต็ม10เกมรับสัก7บิซูมาเนี่ยเกมรับสัก9ออกบอลสัก6อะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็ต้องเลือกสไตล์กันไปนะใช่ครับอ่ะคนต่อมานะครับที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคืออับดุรายดูกูเร่ของเอฟเวอร์ตันนะครับมิดฟิลด์จอมบูนะครับทำผลงานโดดเด่นสุดๆตั้งแต่ตอนอยู่กับวัตฟอร์ดแล้วเนาะจนทำให้เอฟเวอร์ตันซื้อมาแล้วก็ปีที่แล้วกับยุคอันเช่ก็เล่นใช้ได้นะครับปีนี้กับยุคของราฟาเอลเบนิเตสก็ถือว่าเล่นได้ดีครับทำไปแล้ว2ประตูกับ4แอสซิสต์ด้วยดาวเตะวัย28ปีเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ปัจจัยสำคัญเลยคือตัดเกมก็ดีครับสถิติการเข้าปะทะ 2.7 ครั้งต่อเกมอันนี้สวยนะแต่นอกเหนือจากเกมรับดีแล้วอ่ะเขาแข็งแกร่งมีความเร็วไปกับบอลได้ดีด้วยสมัยอยู่วัตฟอร์ดมีช่วงนึงโค้ชจับไปยืนกลางรุกยังมีเลยครับเป็นหน้าต่ำตัวเติมขึ้นไปยิงประตูค่อนข้างครบเครื่องเลยส่วนโทนี่คาสคาริโน่ครับกูรูฟุตบอลครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะเชลซีครับออกมาชื่นชมดูกูเร่ว่าอุ้ยคนนี้มิดฟิลด์อันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกตอนนี้เลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นนักเตะที่แมนยูต้องการอยู่เขาบอกว่าในพรีเมียร์ลีกชั่วโมงนี้ไม่มีกองกลางคนไหนจะดีไปกว่าดูกูเร่อีกแล้วแล้วก็เมื่อมองไปที่แมนยูเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าเขายังขาดนักเตะประเภทแบบดูกูเร่อยู่นั่นเองคือไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยมองเกมล่าสุดกับแมนยูเนี่ยโอ้โหตันไม่ลงเบียดไม่ลงไม่ลงเถื่อนคือไอ้ลูกที่ยิงตีเสมอใช่ไหมที่เขาพาบอลขึ้นไปแล้วส่งให้เพื่อนส่งให้ไอ้เดมาไลเกรย์ฮะลูกนั้นน่ะคือเบียดแล้วเบียดอีกแต่เอาไม่ลงจริงๆครับคือรูปร่างความแข็งแกร่งเนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาจริงๆนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะแต่คือประเด็นคือเอเวอร์ตันเขาจะปล่อยหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนึงอ่ะคืออายุครับคือเขาไม่ใช่แบบพวกอายุน้อยๆแล้วไงอายุ28มันเอามาแล้วมันใช้งานได้แป๊บเดียวใช่แล้วส่วนใหญ่โซชาเขาอาจจะมองไปที่เรื่องของการเสริมผู้เล่นที่อายุน้อยลงมานะผมมองดูกูเร่แบบนี้แล้วกันว่าถ้าดูแมนยูถ้าต้องการหากลางรับไปยืนคู่ป๊อกปาเนี่ยถามว่าดูกูเร่เกมรับดีไหมก็ดีครับแต่ดูกูเร่เป็นนักเตะที่ผมมองเขาผมนึกถึงใครรู้ป่ะผมนึกถึงมูซาซิโซโก้คือเป็นตัวที่ตัวใหญ่แข็งแกร่งแล้วก็แท็กเกิลดีแต่เป็นประเภทที่ชอบขึ้นเกมรุกด้วยนะใช่ชอบขึ้นไปมีส่วนร่วมกับเกมรุกเยอะก็ไม่น่าบอกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตอบโจทย์ขนาดนั้นไหมอ่ะคือถ้าเทียบกันผมว่า
ช่ใช่คือถ้าเอาความครบเครื่องอ่ะผมว่าดูกูเร่ครบเครื่องกับบิซูมาครบมากแต่ถ้าเอาความเหมาะกับแมนยูอ่ะบิซูมาดูเหมาะกว่าเนี่ยมันก็เข้าอีลอบเดิมอีกอ่ะที่ผมพูดไปอ่ะว่ามันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเอามายืนคู่กันแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าคือมันยกเว้นว่าคือดูกูเร่เขาครบเครื่องแต่เหมือนกับว่าอ่านถ้างั้นก็แค่ต้องยอมรับให้ได้นะว่าก็ต้องไปมาแมนยูอาจจะต้องรับหน้าที่ผิดชอบเกมรับเยอะนิดนึงเกมลุกอาจจะต้องเติมน้อยหน่อยนะเพราะว่ามีป็อกบาเติมขึ้นไปแล้วคือจะมาเติมพร้อมกันก็ไม่ได้ถูกป่ะใช่คือมันก็อยู่ที่ตัวดูคุเล่ด้วยว่าถ้าอ่ะเขารับบทบาทว่าคอยยืนปักหลักข้างหลังคอยตัดข้างหลังอย่างเดียวได้ก็โอเคฮะแต่ว่าผมว่าดูคุเล่เขาจะมีเขาจะฉายแสงอ่ะก็ต่อเมื่อต้องอิสระว่ารับลุกปล่อยไปเลยแบบว่านะใช่ไหมมันอารมณ์แบบประมาณนั้นอ่ะครับผมอ่ะอันนี้คือคนที่3มาดูคนที่4ครับคนที่4คนที่4นะก็คนนี้เนี่ยก็จะเป็นเควินฟิลิปใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็มีข่าวกับแมนยูจริงๆเมื่อซัมเมอร์หลายคนน่าจะเห็นข่าวกันอยู่ผมว่าไม่แปลกครับที่จะอยู่หนึ่งในข่ายที่โอเรกูน่าโซชาอยากได้นะเพราะว่าเราสังเกตการเสริมทัพของแมนยูเขาก็เล็งพวกนักเตะอังกฤษเยอะถูกไหมและนี้โชว์ฟอร์มในศึกยูโรมาด้วยครับค่อนข้างมีความครบเครื่องเหมือนกันนะเกมรับคือในยูโรเนี่ยเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยแต่ว่าถ้าเอากับบทบาทกับลีดอยู่ในแต่เขาเล่นตัวรับเลยนะเขาทำได้อยู่แล้วผมว่ามีความคล้ายรูเบนเนเวสเหมือนกันมีการโยนบอลยาวที่ดีด้วยเหมือนกันดังนั้นอันนี้อายุไม่เยอะด้วยครับตรงเป๊ะตรงสเปคทั้งในเรื่องของอายุไม่เยอะ25ปีแล้วก็เป็นคนอังกฤษด้วยแมนยูสร้างทีมจากตรงนี้ฮะนะแล้วก็ที่ผ่านมาเขาบอกว่ามีเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ว่าตั้งแต่ลีดเนี่ยเคยเสียให้แมนยูหลายคนนะเอริกกันโตน่าอารันสมิธริโอเฟอร์ดินานด์พวกนี้ไม่แน่มันเราจะตัดโอกาสตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันเป็นตัวเลือกที่เป็นตัวท็อปในตลาดตอนนี้เหมือนกันสำหรับในพรีเมียร์อังกฤษเก่งนะแล้ววัยกำลังดีด้วยอายุ25กำลังเหมาะเลยแต่คือผมกำลังรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการปล่อยที่แบบข้ามทีมที่เป็นคู่อริกันแบบเนี้ยค่าตัวมันจะไม่ถูกเลยอันนั้นแน่นอนครับไม่ถูกครับแพ้ตลอดนะเฟอร์ดินานด์คือคุณไปเอาใช่คุณไปเอาเขาอ่ะผมว่าเนี่ยเผลอๆลีดแบบถ้าอยากได้จ่ายมา60อันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคตรงนั้นนะครับผมว่าคนสุดท้ายมีฟิลิปโบสผมว่าถ้าเทียบกับรูเบนเนเวสละกันผมว่าคนนี้เหมาะกับรูเบนเนเวสนะเพราะว่าคือถ้าเป็นเนเวสเนี่ยเขาก็รับพอได้แต่เด่นเรื่องส่งบอลมากกว่าแต่อันนี้ผมว่าสมดุลคือออกบอลก็ดีวางบอลยาวต่อเกมเยอะแล้วก็สถิติเกมรับก็ค่อนข้างดีเลยอันนี้ผมว่าค่อนข้างครบแล้วผมดูแกเล่นมาปีนี้ผมว่าเป็นอีกปีนึงที่เขาวินฟิลิปก็ยังเล่นได้ดีอยู่อะแล้วผมว่าปีที่แล้วก็เล่นดีมากจนติดทีมชาติอังกฤษไปยูโรปีนี้ก็ยังเล่นได้ดีอยู่ผมว่ามองข้ามเขาวินฟิลิปไม่ได้เหมือนกันน่าสนใจนะอ่ะปิดท้ายครับดีแคนไลซ์นะคนนี้เป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนครับหลายสโมสรนะมีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับตามหน้าสื่อบอกว่ามิดฟิลด์จากเวสต์แฮมครับเป็นอันดับหนึ่งเลยที่แฟนบอลแมนยูไนเต็ดเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมากลายมาเป็นกำลังหลักให้กับเวสต์แฮมรวมไปถึงทีมชาติอังกฤษในยุคของเกเรธ ซาวด์เกตด้วยนะครับแฟนแมนยูเนี่ยโอ้โหเชียร์เหลือเกินครับบอกว่าให้ซื้อเลยอายุกำลังดีด้วยอายุ22ปีนะแฟนบอลคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับอยู่ในแก๊งของเราเองนี่แหละครับ นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เล่นเกมรับได้ดีนะแถมเราได้เห็นทักษะการเติมเกมของเขาด้วยนะครับก็ถือว่ามีความสมดุลครับรับก็ได้รุกก็ดีนะแมนยูไนเต็ดเนี่ยมีหนทางในการลดเรื่องของค่าตัวด้วยนะครับเพราะว่าสื่อบอกว่าเฮ้ยบางทีอาจจะใช้เจสซี่ลินการ์ดเป็นส่วนหนึ่งครับในดีลของดีแคนไลซ์เพราะว่าเวสต์แฮมเนี่ยเขาก็เคยยืมตัวลินการ์ดไปแต่ว่าเหมือนกับตกลงค่าตัวกันไม่ได้ดีลมันก็เลยล่มไปนะครับแต่ว่าซัมเมอร์หน้าหรือว่าตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนี่ยทั้ง2ทีมอาจจะหันหน้ามาเจรจากันอีกครั้งนึงแต่ก็ต้องเร่งหน่อยนะครับถ้าอยากได้เพราะว่านอกเหนือจากแมนยูแล้วมีเชลซีที่ให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันครับซิตี้ด้วยครับซิตี้ด้วยคนนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยนะคือในบรรดาคนที่พูดมาคนที่แบบว่าทั้งฝีเท้าแล้วชื่อเสียงแบบดูจะโดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นดีแคนไลซ์
คือชื่อเสียงได้ชื่อเสียงด้วยแบบคนอื่นที่เราพูดมาบางคนอาจจะเก่งแต่แบบชื่อเสียงอาจจะยังไม่ได้แบบรับการจับตามองหรือไม่ได้รับการยกย่องแต่ว่าอย่างดีแคทไลน์เนี่ยทั้งชื่อเสียงและทั้งฝีเท้าเหมือนกับเริ่มพิสูจน์แล้วอายุ22อ่ะผมมองว่ามันยังพัฒนาได้มากกว่านี้อีกแบบแต่ราคาถ้าคุณจะบอกว่าน่าจะแพงที่สุดในนี้มั้ยแพงปีเตอร์โบสบอกราคามาสิถ้าจะซื้อมกราปีเตอร์โบสว่าเวสต์แฮมขายเท่าไหร่มกรามกราเหรอ80ล้านปอนด์80 80โอ้ซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะ100ล้านมกราเนี่ย80ซัมเมอร์หน้าประมาณ70เอาลิงเอาลิงการ์ดเข้าไปแนบนี่ได้ลดสักเท่าไหร่เนี่ยไม่แต่ถ้าคิดอีกมุมนึงอ่ะคือซานโชก็ทุ่มซื้อมาแล้วบรูโน่ก็ทุ่มซื้อมาแล้วผมว่าสักคนจะเวลาไปแต่ไอ้ตำแหน่งกลางรับแม่งก็สำคัญเหมือนกันสำคัญสำคัญต้องมองกันมากเราต้องมองว่าไม่เกี่ยวว่าผู้เล่นเกมรับมันจะต้องถูกอย่างเดียวคือถ้ามันสำคัญจริงๆอ่ะแล้วถ้ามันดีจริงๆอ่ะผมว่าแมนยูถ้าทุ่มผมว่าคุ้มนะเพราะเหมือนที่โค้ชแอ็กบอกชื่อเสียงแม่งก็ได้คุณถามถึงเกมรับผมพูดเลยว่าเหลี่ยมเกมรับของดีแคนไรส์ก็แทบไม่ได้แพ้ใครที่เราพูดถึงกันมาเลยหน่วยก้านดีอีกตัวไม่เล็กและที่สำคัญคือแกไม่ใช่กลางรับประเภทตัดบอลอย่างเดียวปีนี้ขยับขึ้นสูงในบางนัดมีเทคนิคการออกบอลที่โอเคผมว่าออกบอลสู้รูเบนเนเวสไม่ได้แต่ผมว่าดีกว่าบิสูม่าดีกว่าดูกูเร่ดีกว่าผมว่าเผลอๆอาจจะพอๆกับคาวินฟิลิปในเรื่องของการออกบอลและเป็นนักเตะที่ครองบอลดีด้วยเทคนิคดีเพราะแกค่อนข้างตัวใหญ่ใช้เทคนิคเหลี่ยมบังบอลพิงบอลอันเนี้ยผมมองเห็นภาพว่าเป็นเพอร์เฟคพาร์ทเนอร์ของปอป็อกบาได้คุณลองคิดภาพถ้าเป็นดีแคนไรส์คู่ป็อกบาลุคบูโน่ซ้ายแรชฟอร์ดขวาซานโชหน้าโรนัลโดอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้คือใน5คนเนี้ยผมว่าเราน่าจะเห็นตรงกันนะว่าเอาคนที่เหมาะสมเราตัดเรื่องค่าตัวไปก่อนเนี่ยดีแคนไรส์ตอบโจทย์มากที่สุดถ้าเรามองถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับบ็อกบาแต่ก็ยากที่สุดด้วยเอางี้ถ้าเราผมว่าเราเห็นตรงกันเราสรุปกันหน่อยเราเห็นตรงกันว่าดีแคนไลท์น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแต่ถ้าเงินถึงนะแต่สมมุติถ้าแมนยูอยากได้ดาวเกรดลงมาในอีก4คนพวกคุณคิดว่าใครดูจะเหมาะถ้าผมถ้าผมชอบผมว่ามาเอาคนแรกก่อนเลยครับคนแรกก่อนเลยครับผมเอาบิซูมาแล้วกันคือมันเป็นราคาเป็นเกรดที่เป็นอันเดอร์เรทจริงๆแล้วก็ถ้าคือขอแค่คุณเล่นเกมรับได้ดีจริงๆแล้วให้อิสระกับปอป็อกบาได้ผมว่ากลางแมนยูจะดีขึ้นบิซูม่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจผมชอบคาวินฟิลิปผมเลือกคาวินฟิลิปเพราะว่ามันได้ทั้งรับดีแล้วก็ออกบอลดีด้วยขวัญนะผมก็คงเลือกบิซูม่าเหมือนกันนะคืออย่างที่ผมพูดไปอ่ะคือถ้าจะเอาพาร์ทเนอร์มันต้องมีความต่างกันแบบให้มันเห็นภาพชัดอ่ะใช่มันต้องแบบคนละแบบไปเลยแล้วก็ในลิสต์4ตัวเลือกถ้าตัดดีแคนไลส์ออกไปผมว่าบิซูม่าน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับป็อกบาอืมนะครับแต่ว่าจะได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจะได้ใครอันนี้เรายังตอบไม่ได้นะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะก็เดี๋ยวแฟนแมนยูก็แสดงความเห็นมานะว่าแบบอยากได้ใครใช่อยากได้ไลท์ครับเดี๋ยวอันนั้นแฟนเชลซีที่พูดเนี่ยอยากได้กองเต้ได้ไหมครับไม่ได้โอ้ยอยากได้กองเต้เล่นของแรงเลยนะขวัญโอเคนะครับก็นี่คือทั้งหมดครับก่อนจากกันครับสปอนเซอร์อีกหนึ่งรอบนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนี้มากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬานะครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันก็ฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบัตรเครดิตไลน์พอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดครับทุกการใช้จ่ายได้ไลน์พอยต์ 3% แบบไม่จำกัดการรูด1ไลน์พอยต์เท่ากับ1บาทครับแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับใช้แทนเงินสดได้ใน 300,000 ร้านค้าครับผูกกับบัญชีของ Rapid Line Pay ก็ได้นะครับก็สมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะเข้าไปสมัครในแอปพลิเคชันของ K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับผมครับหนังสือด้วยนะครับ2พ่อลูกชไมเคิลนะครับยอดนายทวารลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับปีเตอร์กับแคสเปอร์ชไมเคิลที่ต้องบอกว่าเป็นมันมีไม่กี่คนนะที่เป็นพ่อลูกและเป็นประตูเหมือนกันแล้วประสบความสำเร็จได้มากมายขนาดนี้นะครับแปลก็เรียบเรียงโดยโซโลรันนะครับแล้วก็ผาทองคำนะก็ถ้าซื้อออนไลน์ถูกหน่อย110บาทซื้อตามร้านทั่วไปก็130บาทนะครับ
ครับโอเคครับนี่คือทั้งหมดครับของวันนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับสยามสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ